ถ้าอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ก็คือตารางใช่ตารางมั่วมากคือถ้าไม่ให้แม่งพังไปเลยเนี่ยซีเกมก็พังรู้อยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยแม่งพังแน่ครับแล้วมันเป็นปัญหาเดิมเลยเหมือนที่ผมคุยกับไอ้ต้องเมื่อวานอ่ะการที่ทีมไทยยังคงเล่นซีเกมไม่ใช่ปัญหาแต่ซีเกมมีข้อดีของมันไอ้เรื่องนี้ผมไม่รู้ผมเห็นต่างกับทุกคนหรือเปล่าแต่ทุกคนลองฟังก่อนที่จะไปดูปัญหาเรื่องซีเกมกับทีมชาติในไฮไลท์นะครับผมฝากนิดนึงเพราะว่าตัดไปที่บอลนอกเนี่ยสุดสัปดาห์นี้เขาก็มีบอลถ้วย FA ครับเป็นถ้วยเก่าแก่ของฟุตบอลอังกฤษซึ่งใน4ทีมมี1ในทีมที่เป็นแชมป์โลกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งล่าสุดแล้วก็ได้เข้าชิง FA ครับบ่อยมากช่วงหลังคือทีมงาน 2AD ก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าไปโฟกัสคู่เชลซีเนี่ยมันจะไม่ได้มันขนมกรุบอยู่แล้วพาเลตตกมาแล้วเข้าชิงอยู่แล้วแต่แค่ให้เราแฟนบอลเชลซีไปโฟกัสไอ้คู่ที่จะต้องมาโคจรเจอกับเชลซีถูกต้องไปสเกาต์แทคติกฟอร์มของเจเกนคล็อปกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าว่าเป็นยังไงเสาร์นี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับระหว่างซิตี้กับลิเวอร์พูลนะฮะติดตามกันได้ทาง True ID ครับก็ดูเอารอดูว่าใครจะมาชิงแค่นั้นเองคือดูวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์เรารู้อยู่แล้วว่าใครจะเข้าชิงเพราะเชลซีเข้าแน่แต่วันเสาร์เนี่ยเราไม่แน่สรุปซิตี้ตกปาพาเลทรอบชิงทำไงก็หากิบแต่เอาเป็นว่าที่จะมาย้ำกันเนี่ยไปดูกันแล้วไปใครชมผ่าน True ID มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกทาง True ID Community นะครับก็เอาง่ายๆก็คือไปเนี่ยสามารถแบบไปแชทไปคุยใครสามารถแบบไปข่มไปอะไรกันแคปหน้าจอแล้วก็ไปร่วมสนุกกันได้ทาง True ID Community นะครับครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในนั้นแล้วกันนะครับครับอีรุงตุงนางสารนังกระจานี้นะครับตอนนี้คือมันมาลุมมาตุ้มด้วยแล้วมันก็เละเทะจริงๆครับทุกคนครับเมื่อวานอ่ะใครนั่งดูได้ฟังต้องซุยจนถึงช่วงที่ผมพูดเรื่องทีมชาติอ่ะผมมาพูดไว้แบบชัดเจนมากนะว่าไม่ว่าจะแก้ทางไหนก็ตามเนี่ยมันพังหมดคือหมายถึงว่ามันเละหมดมันก็คือเหมือนอารมณ์แบบติดกระดุมผิดเม็ดอ่ะแต่ไม่ได้เลือกที่จะมองภาพกว้างคือกะจะไอ้เหี้ยติดเพิ่มแม่งเลยหรือปลดหรืออ่ะติดกับด้านนึกออกมั้ยคือหมายถึงมองปัญหาตอนนี้คือพยายามแก้มันก็คงอารมณ์เหมือนเชือกเงื่อนที่แม่งพันกันมั่วซั่วคือแม่งพันกันมั่วตั้งแต่ต้นแล้วแล้วมันก็ยิ่งพยายามแก้บางอย่างพยายามตัดพยายามผูกบางอย่างคือมันแม่งหนักมากตอนนี้คือมันมั่วมันเละเทะไปหมดคือถ้าอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ก็คือตารางใช่ตารางมั่วมากเป็นตารางที่แก้แล้วยิ่งโทษนะครับแก้ละเหี้ยกว่าเดิมเยอะเลยครับสิ่งที่ผมว่านะคือทุกคนก็มีสิ่งที่ตัวเองต้องจัดการทุกฝ่ายมีสิ่งที่ตัวเองต้องจัดการสิ่งที่ต้องรับมือเนี่ยผมเข้าใจมากแต่ประเด็นก็คือหัวบนสุดอ่ะผมว่ามีคนบอกพังน่ะดีแล้วจะได้สร้างใหม่เอ้ยอันนี้ผมชอบว่ะผมว่าบางทีการให้แม่งพังไปเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้เห็นว่าคือถ้าไม่ให้แม่งพังไปเลยเนี่ยซีเกมก็พังลีกก็พังอ่ะถูกไหมถ้ามันเลื่อนปิดลีกเนี่ยพังแน่เพราะมีคนส่งเมสเซจมาเยอะมากว่าโอ้โหเฮียผมแม่งกดลางานวันที่7ไปแล้วเพื่อจะไปดูฟุตบอลนัดสุดท้ายเฮียครับจองไอ้นั่นไปแล้วทำยังไงเลื่อน1ทีล่าสุดชลบุรีก็ออกมาเสียเงินเป็นหลักล้านเลื่อนทั้งไฟบินเลื่อนทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นเลื่อนไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่เสือกไปเลื่อนลีกครับไปผมไม่อยากพูดคือพูดเดี๋ยวบางคนเดี๋ยวมันอาจจะมี IO หรือบางคนที่แบบอาจจะแบบไม่สามารถวิจารณ์ได้เขาอาจจะมองว่าเนี่ยมึงก็ดีแต่ติอะไรเงี้ยผมอะรู้อยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยแม่งพังแน่ครับคือส่วนนึงเลยคือทุกคนต่างฝ่ายต่างอยากทำให้ของตัวเองมันดีที่สุดเนอะปะอ่ะอย่างไทยลีกใครฟังบทสัมภาษณ์ใครฟังทางออกใครฟังตอนแถลงข่าวก็กูก็ทำให้แล้วอะซึ่งตอนเนี้ยผู้คนก็ด่าการด่ามันก็มีตั้งแต่ด่าไทยลีกด่าสมาคมด่ามาดามแป้งมันก็ด่าหมดอะใครที่มันออกหน้าตอนเนี้ยมันก็คงโดนหมดอะผมย้ำนะทุกอย่างมันพังเพราะการบริหารจัดการแล้วมันเป็นปัญหาเดิมเลยเหมือนที่ผมคุยกับไอ้ต้องเมื่อวานอะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่มีการพูดคุยการบริหารจัดการล่วงหน้ามันก็จะพังผมว่าหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มฟุตบอลไทยหรือติดตามเพจฟุตบอลไทยเยอะๆเนี่ยแล้วเข้าไปดูในคอมเมนต์อะมันจะมีคอมเมนต์ที่ถูกเป็นสปอตไลท์คือถูกพูดถึงเยอะๆคือคอมเมนต์ที่บอกว่าไอ้เฮียเอ้ยถึงจุดต้องมานั่งทิ้งเอเชียแล้วมาโฟกัสอาเซียนหรือเลิกซะทีว่าไอ้ซีเกมไอ้อะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยไอ้ประโยคเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่ปลายทางของเรื่องนี้นึกออกป่ะคือไอ้ความรู้สึกที่ผู้คนผิดหวังเรื่องเนี้ยมันคือปลายทางปลายเหตุของต้นของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นการที่ทีมไทยยังคงเล่นซีเกมไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือคุณไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
และคุณก็ไม่ได้มีหลักปักฐานเหมือนที่ตอนนี้เขาพาดหัวกันเนี่ยว่ามันคือหลักกูมันไม่ใช่หลักการก็เขาบอกอยากเอาแชมป์กูก็ต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเปลี่ยนแปลงไปตามทุกอย่างตอนแรกกูว่ากูก็จะไม่เปลี่ยนพอมีคนบอกจะให้เอาแชมป์กูก็มาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเราลองคิดตามกันนะว่าถ้าเรื่องเนี้ยผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของสมาคมถูกวางเรื่องนี้และประกาศก้าวเลยครับว่า4เกมปีนี้มีทัวร์นาเมนต์นี้4เกมเราจะปรับมุมมองทัศนคติคุณคุยกับกกท.เลยผมเชื่อว่าคุณมีเบอร์กกท.นะคุณอยู่กกท.เลยว่าเฮ้ยไอการที่คุณคาดหวังต่อการที่อยากได้เหรียญทองแล้วมันเป็นการวัด KPI ของคุณเนี่ยโอเค KPI คุณมันได้แต่ความล้มเหลวของฟุตบอลมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำแผนเสนอเข้าไปเลยครับ1 2 3 4 5ผลร้ายมันจะเป็นแบบนี้ครับคุณบอกกกท.คุณบอกทุกฝ่ายที่มาใส่ความคาดหวังกับคุณน่ะแล้วคุณก็เข้มแข็งกับหลักการของคุณว่าไอ้ฟุตบอลอย่างซีเกมเนี่ยถ้าไปให้น้ำหนักมันมากผลเสียมันคืออะไรผมยังย้ำเสมอนะซีเกมมันก็ยังคงมีข้อดีของมันมันอาจจะมีข้อเสียต่อการพัฒนาแต่ซีเกมมีข้อดีของมันไอ้เรื่องนี้ผมไม่รู้ผมเห็นต่างกับทุกคนหรือเปล่าแต่ทุกคนลองฟังแล้วถ้าเห็นด้วยลองรับความคิดเห็นผมนะซีเกมยังคงมีข้อดีของมันแต่มันมีข้อเสียต่อการไม่ได้พัฒนาวงการฟุตบอลบางคนบอกว่าการทิ้งซีเกมไปเลยมึงเอาใครไปเตะก็ได้คือการพัฒนาฟุตบอลผมว่ามันแยกออกจากกันซีเกมข้อดีของมันเนี่ยอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดกันว่ามันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นเกียรติยศมันเป็นนี่อะไรเงี้ยพูดคำเนี้ยมันอาจจะดูเขินๆเว้ยแต่ถ้าเราลองย้อนกลับมาคิดดีๆนะซีเกมกับ AFF Suzuki ครับยังคงเป็น1ใน2ทัวร์นาเมนต์ที่ทำให้ผู้คนที่ไม่ได้สนใจฟุตบอลมาสนใจได้2ทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันยังคงเป็น2ทัวร์นาเมนต์ที่ทำให้ผู้คนสนใจเพราะมันประสบความสำเร็จง่ายอันนี้คือข้อดีของมันแค่นั้นเองถามว่าในข้อเสียล่ะแน่นอนข้อเสียมันคือการไม่ได้พัฒนาไงเพราะเนี่ยอย่างรอบเนี้ยถ้าเราไปปิดลีกเฮียลีกขยับอีกกูสูญเสียอะไรอีกมากมายระดับเอเชียสุดท้ายเห็นไหมพอไปโฟกัสอาเซียนเอเชียก็พังมันก็เลยเกิดจากการที่มันไม่มีหลักปักฐานที่มันนิ่งเลยอ่ะคือมันไม่มีเป้าหมายหรือหลักการเลยทำไมไม่ให้ซาบาดอร์คุมเนี่ยคุณแก้วก้าวเนี่ยไอคอมเมนต์ประมาณนี้คือผมเข้าใจทุกคนที่พิมพ์มากเพราะว่าทุกคนกำลังพยายามช่วยกันคิดช่วยกันเสนอแต่ไอประโยคพวกเนี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะตอนนี้มันแก้ไม่ได้แล้วเข้าใจป่ะคือบางคนบอกทิ้งไปเลยไม่ต้องทรงเตะเอาซาบาดอร์ไปเอานี่นู่นนั่นมันคือการแก้ที่มันอยู่แบบปลายทางมากๆแล้วอะซึ่งมันไม่ใช่เป็นทางแก้ที่ทำได้เลย1เอาซาบาดอร์ไปที่ซาบาดอร์อยากไปไหมวะเอาคุณเป็นซาบาดอร์คุณอยากไปไหมนักเตะได้ไหมก็ไม่รู้ส่งชื่อไปแล้วอ่ะถ้าถามว่าปัญหามันเกิดได้ไงก็ชื่อส่งไปแล้วอะชื่อส่งไปแล้วโดยที่ซาบาดอร์ก็ไม่ได้เลือกผมถึงบอกไงว่าโอเคแน่นอนล่ะผมก็เห็นพร้อมต้องการว่าการที่โฟกัสฟุตบอลอาเซียนไม่ได้ทำให้ฟุตบอลประสบความสำเร็จในระดับเอเชียถูกต้องครับผมเห็นด้วยมากๆกับนิชิโนะที่นิชิโนะพูดไว้ตอนนั้นแต่มันจะดีกว่าไหมล่ะถ้าคุณวางเป้าหมายทุกอย่างให้มันชัดเจนแต่แรกการพัฒนาคืออะไร engagement คืออะไรเกียรติประวัติระดับไหนผมว่าระดับซีเกมสุดท้ายแล้วถ้ามันยังคงต้องมีเตะจัดการให้ดีมันก็คงเตะได้มั้งผมก็ไม่เข้าใจว่ะมีหลายรายการก็แบ่งแต่ละชุดไปเล่นอ่ะแฟนบอลก็คิดได้นี่ว่ะ